สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้ Photoshop เบื้องต้นนะฮะสำหรับโจทย์วันนี้ก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มต้นไม้ลงมาในภาพนี้กัน3ขั้นตอนง่ายๆเดี๋ยวไปดูกันครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ได้คัดต้นไม้มานะครับขั้นตอนที่2เรานำต้นไม้เนี่ยไปวางในภาพนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับกรอบแสงอีกนิดนึงกรอบสีอีกนิดหน่อยเพียงแค่นี้นะครับเราก็ได้ภาพที่ดูเนียนดูสมจริงนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไม่เนียนหรอไม่เนียนรอแป๊บนึงนะเป็นไงเนียนยังไม่สวยเห็นไหมดียังไม่สวยเลยต้องทำยังไงอ่ะจะตัดต่อเนียนแค่ไหนก็ไม่สวยเท่าต้นไม้จริงหรอกครับมาเปลี่ยนโลกไปด้วยกันแค่ปลูกต้นไม้ต้นไม้ก็ดูสวยสมจริงแล้วครับผลงานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2สอนตัดต่อเพิ่มต้นไม้ครับการประกวดโฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2022ร่วมปลูกความรู้โดยปลูกความรู้ True ปลูกปัญญา